ถ้าเกิดตอนนี้ลองถามคุณอภิสิทธิ์ว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งคิดว่านโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์จะทำเป็นอันดับแรกคิดว่าจะทำอะไรครับนโยบายวันนี้เลยใช่ไหมครับวันนี้เลยฮะวันนี้เลยฮะคือสิ่งไหนที่ควรจะแก้ไขโดยด่วนที่สุดคือจริงๆเนี่ยขณะนี้มันมีปัญหาทั้งภายในกับข้างนอกแล้วมันเชื่อมโยงกันนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากขนาดนี้คือโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันมีปัญหามันเกิดความเหลื่อมล้ำมันไม่ทันสมัยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องมุ่งไปสู่จุดนั้นนะครับวันนี้ผมไม่เชื่อเรื่องการหานโยบายเพียงเพื่อมาจะใช้คำว่าปะผุกระตุ้นชั่วคราวมันกำลังต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งโยงไปถึงเรื่องบทบาทของเราในต่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทำอย่างไรสามารถที่จะระดมความร่วมมือและก็คนในชาติให้มองเห็นว่านี่คือภารกิจที่ต้องทำร่วมกันนะครับแล้วก็เดินหน้าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจนโยบายสังคมนโยบายการต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ต้องมุ่งไปในเป้าหมายเดียวกันตรงนี้ขณะนี้